ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม.2/2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะเรียนเรื่องที่เราจะเรียนจะยังอยู่ในเรื่องของ past perfect tense เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมิสขอแชร์หน้าจอก่อนนะลูกโอเคเรื่องราวของเราจะยังอยู่ในเรื่องของ past perfect tense นะคะในคราวที่แล้วมิดให้งานไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านของเรานะคะแล้วก็ทบทวนในเรื่องของ past perfect tense อีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะก่อนที่จะเฉลยการบ้านขอทบทวนก่อนว่าในคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะคะในเรื่องของ past perfect tense นะคะอันนี้จะไปอย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะpast perfect tense นะคะคือ tense ที่ใช้ตอนไหนคะคือ tense ที่ใช้บอกเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเข้ามาแทรกทีหลังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราจะใช้ past perfect tense ในการแต่งใช่ไหมคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดตามหลังมาเราจะใช้ past simple tense นะคะซึ่งสรุปแล้วในเหตุการณ์เนี้ยใน tense เนี้ยเราจะมีการแต่งประโยคร่วมกันอยู่2 tense ด้วยกันก็คือ tense ที่เป็น past perfect tense อันแรกแล้วก็tense ที่เรียกว่า past simple tense เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะเป็น past perfect แต่มีใส่เลขให้เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะเป็น past perfect นะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดตามหลังเกิดตามมาจะเป็น past simple tense ทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยค่ะจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงตามลำดับนะคะจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์อีกรอบนะคะเราจะเห็นได้ว่าไทม์ไลน์เนี้ยเราเห็นกันมาหลายรอบแล้วแหละในไทม์ไลน์นี้นะคะจะมีสถานการณ์อยู่ทั้งหมดช่วงเวลาด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตถูกต้องไหมคะเหตุการณ์ใน past perfect tense เนี่ยจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาของอดีตเท่านั้นนะคะจะไม่ส่งผลต่อไปจนถึงปัจจุบันอย่างที่มิ้นบอกไปในก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมลูกว่ามันจะมีอยู่เหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อกันใช่ไหมคะเหตุการณ์แรกที่เกิดก่อนเราจะใช้ past perfect tense past perfect tense ปึ๊บ past perfect tense เกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีตแล้วก็สิ้นสุดลงหลังจากนั้นก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกหรือเข้ามาเกิดต่อซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่เป็น past simple tense นะคะทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตด้วยกันทั้งคู่นะคะมีจะเขียนให้กำกับไว้เนาะเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเราใช้ past perfect นะคะเราใช้ past perfect นะคะส่วนเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลังนะคะเราใช้เป็น past simple past simple tense นะคะทีนี้เรารู้ทำลายแล้วว่าทั้ง past perfect และ past simple tense เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาของอดีตทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็จบลงในอดีตเหมือนกันทีนี้ให้เรากลับมาทบทวนที่คำเชื่อมนิดนึงหนูจะเห็นว่ามันจะเป็น2 tense ใช่ไหมคะในเมื่อมันเป็น2 tense ก็แสดงว่ามันมีกี่ประโยคมี2ประโยคใช่ไหมคะคือประโยคที่เป็น past perfect 1ประโยคแล้วก็ประโยคที่เป็น past simple tense 1ประโยคถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรวมประโยค2ประโยคนี้เข้าด้วยกันหรือรวมเป็นประโยคเดียวกันเราจะต้องมีคำเชื่อมเข้ามานะคะคำเชื่อมเหล่านี้ใช้ตอนไหนก็คือใช้เชื่อมประโยคที่เป็น past perfect แล้วก็ present simple tense เข้าด้วยกันรวมกันจาก2ประโยคพอมีคำเชื่อมมาไว้เชื่อมปุ๊บจาก2ประโยคก็จะกลายเป็นแค่ประโยคเดียวนะคะซึ่งคำเชื่อมที่มีดยกมาทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกคำว่า